بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พบกับผมอับดุลอาซีซอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับสอบตจัดบรรยายพิเศษบทบาทของนักท่องจำคัมภีร์อัลกุรอานในการพัฒนาสังคมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตเปิดงานสัมมนาและบรรยายพิเศษในโครงการสัมมนาผู้บริหารและครูผู้สอนคัมภีร์อัลกุรอานจัดโดยมูลนิธิเพื่อการศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานร่วมกับมุสลิม World League Holy Quran Memorization International Organization จากประเทศซาอุดิอาระเบียจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อบทบาทนักท่องจำคัมภีร์อัลกุรอานในการพัฒนาสังคมโดยเชิญผู้ที่ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาและการท่องจำคัมภีร์อัลกุรอานทั้งในและต่างประเทศมาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเพราะคัมภีร์อัลกุรอานถูกประทานจากอัลลอฮ์แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อเป็นความเมตตาแก่มวลมนุษยชาติคนที่มีคัมภีร์อัลกุรอานอยู่ในหัวใจเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะนิสัยใจคอที่ดีงามผู้ที่ศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานควรที่จะเผยแพร่แก่คนทั่วไปเพื่อให้เข้าใจคัมภีร์อัลกุรอานอย่างถ่องแท้ถูกต้องเข้าใจในเนื้อหาและไม่นำเนื้อหาสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากคัมภีร์อัลกุรอานมาปนเปื้อนและทำลายศาสนาด้วยคำสอนที่ไม่ถูกต้องเพื่อจะได้สร้างความเจริญให้กับพื้นที่แห่งนี้รวมทั้งยังส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตะดีกาอีกด้วยทั้งนี้โรงเรียนตะดีกาในพื้นที่ภาคใต้มีกว่า 2,000 แห่งมีจำนวนเด็กนักเรียนกว่า 200,000 คนโดยมุ่งปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เด็กนักเรียนเป็นคนดีและเก่งทางด้านภาษาต่างๆพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่ในเวลา 14:00 น.อินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์